กฤษฎีกาที่ระบุว่าคำสั่งของท่านรองผู้เชี่ยวชาญมันอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงนี้ท่านมีความเห็นแบบไหนคงเรียนเบื้องต้นนะครับว่าในกรณีที่มีการหารือไปเนี่ยจริงๆแล้วในเนื้อหาที่หารือเนี่ยก็คือในเรื่องที่ว่าจะต้องทุนเก้าหรือไม่แล้วก็ทุนเก้าเมื่อไหร่ซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยก็ตอบมาชัดเจนว่าต้องทุนเก้าในกรณีที่ให้รองผบ.ตร.เนี่ยพ้นจากตำแหน่งราชการเนื่องจากเหตุที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนกรอบเวลาเนี่ยก็เป็นดุลยพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเสนอภายในเวลาที่เหมาะสมตามควรแก่กรณีซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นปัญหาที่จะต้องท่านนายกต้องคงต้องพิจารณานะว่ามันตามควรแก่กรณีเมื่อไหร่อย่างไรแต่ประเด็นที่เป็นข้อที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ก็คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตก็เรียนเบื้องต้นนะครับว่าข้อสังเกตเนี่ยทางท่านด้วยความเคารพนะครับต่อท่านคณะกรรมการท่านก็สามารถที่จะให้ข้อสังเกตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วก็ข้อสังเกตก็เป็นความเห็นถ้าจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยก็เหมือนกับท่านให้ความเห็นว่าการที่ให้ออกจากราชการเนี่ยตามที่รักษาการได้มีคำสั่งเนี่ยจะต้องมีคำแนะนำจากคณะกรรมการคือข้อกฎหมายตามมาตรา120ซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นประเด็นข้อกฎหมายความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกากับผลผูกพันต่อหน่วยงานนะครับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกนะครับคือการให้ความเห็นทางกฎหมายตามที่หน่วยงานของรัฐขอหารือถ้าเปรียบเทียบในเรื่องนี้เห็นชัดเจนนะครับหารือไปก็คือ2ประเด็นคือต้องทุนเก้าหรือไม่กับกรอบระยะเวลาเมื่อไหร่ซึ่งก็ตอบมานะครับส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่มีมายังหน่วยงานของรัฐนิยามนะครับมิได้มีผลบังคับให้หน่วยงานต้องปฏิบัติการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการกฤษฎีกาย่อมเป็นไปตามดุลยพินิจและนโยบายของแต่ละหน่วยงานซึ่งเพิ่งผมจะเรียนเพิ่มเติมว่าอย่างกรณีนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะครับท่านนายกอาจจะรับข้อสังเกตมาพิจารณาว่าคือท่านต้องทุนก้าวแน่นอนตามที่วิจัยมาแต่ทุนเมื่อไหร่เนี่ยท่านอาจจะให้รอฟังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้มีคำวินิจฉัยในเบื้องต้นอันนี้ผมย้ำในเบื้องต้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้จบนะครับไอ้เรื่องการให้ออกเนี่ยถูกกฎหมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้นถ้าวินิจฉัยนะครับมันมีไม่ได้2ทางทางแรกถ้าเป็นคุณกับท่านรองสุรเชษเนี่ยต้องออกคำสั่งให้ท่านกลับมาเลยแล้วก็ย้อนกลับไปจนถึงวันที่18นะครับท่านกลับมาเป็นรองผบ.เหมือนเดิมตั้งแต่วันที่18ย้อนไปในกรณีที่เป็นคุณกับท่านนะครับส่วนกรณีที่เป็นโทษกับท่านก็ยังไม่จบเพราะว่าท่านสามารถที่จะฟ้องศาลปกครองสูงสุดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้รู้สึกท่านจะไม่ผิดใน90วัน